มาตรวจสอบคุณภาพอากาศกันนะคะระยะนี้ฝุ่น PM 2.5 หลายพื้นที่เกินมาตรฐานนะคะอย่างวันนี้ถ้าไปดูใน Airfo ไทยนี่ภาคอีสานสีส้มๆแดงๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็เตรียมประสานกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือกันแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเตรียมหารือกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นด้วยค่ะขณะที่สถานการณ์วันนี้หลายจุดยังมีฝุ่น PM 2.5 สะสมในปริมาณมากค่ะดูข้อมูลจากเว็บไซต์ Airfo ไทยกรมควบคุมมลพิษนะคะรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 สะสมเกินมาตรฐานหลายจุดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สีส้มๆบางจุดก็มีสีแดงนะคะส่วนใหญ่วันนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยในช่วง 13:00 นมี2จังหวัดที่ค่าฝุ่นสูงสุดขึ้นไปอยู่สีแดงเลยคืออุบล นะคะแล้วก็ที่มุกดาหารค่ะขยับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่าฝุ่นเกินมาตรฐานบางจุดนะคะสูงสุดในกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ที่เขตที่เรานั่งทำงานอยู่นะคะที่ดินแดงนะคะ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะสีส้มสำหรับฝุ่น PM 2.5 ที่มีเยอะในช่วงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีการหารือถึงมาตรการต่างๆรวมถึงบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสำหรับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นด้วยอย่างเช่นสินค้าชนิดไหนถ้าพิสูจน์จนทราบได้ว่ามีกระบวนการเผาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นสินค้าเกษตรนะถ้าพบว่าเผาก่อนที่จะเอามาขายเนี่ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเกษตรค่ะจะมีการเข้าครม.นะครับหลายเรื่องนะครับเกี่ยวเรื่องมาตรการที่ต้องใช้เป็น negative incentive ที่ถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกลงโทษนะครับหมายความว่าสินค้าต่างๆถ้าเกิดมีการพิสูจน์ทราบได้ว่าผลิตผลออกมามีแล้วก็มีการเผาเกิดขึ้นก็จะไม่รับการมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเกษตรอะไรหลายๆอย่างนะครับขอให้ฟังการสั่งการธนาคารแล้วกันส่วนในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาเยือนไทยทางเรานะคะก็เตรียมที่จะหารือการแก้ปัญหาฝุ่นหมอกควันซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้พูดคุยกับทางผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของกัมพูชายังมีข้อจำกัดเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพูดคุยประสานสนับสนุนเรื่องเครื่องมือในการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะนะกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์ของเขาเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ไม่มีปัจจัยเทียบเท่าเราแต่ว่าแน่นอนครับเขาใส่ใจเหมือนกับเรานะครับเขาก็เนี่ยวันที่7ที่จะมาเนี่ยก็จะพูดคุยว่าเราจะมีเรื่องที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างตรงนี้นะครับแสดงว่าไทยเราพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาเพื่อแน่นอนครับแน่นอนเพราะถ้าเกิดเราไม่ช่วยเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยเราก็เดือดร้อนด้วยนะครับเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันมาโดยตลอดเรื่องที่ต้องช่วยครับแน่นอนครับ